คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรอซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน6เรื่องหลักซึ่งประกอบไปด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชนการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการต่อเนื่องเสริมสร้างธรรมาพิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและการยกระดับทักษะความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ค่ะ ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนและจะนำข้อเสนอต่างๆไปพิจารณาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมโดยเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนจะสามารถร่วมกับรัฐบาลผนึกกำลังกันหาแนวทางและวิธีการทำงานภายใต้ความผันผวนของเศรษฐ,ฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้าที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ค่ะส่วนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐ,ฐกิจภาคตะวันออกหรืออี c E.E.C. ก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนทุกกลุ่มและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุดทั้งนี้ท่านนายกได้ขอให้ภาคเอกชนสร้างตลาดใหม่ที่ยังไม่มีการแข่งขันเช่นการส่งเสริม SME โดยมีเป้าหมายให้มีผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงค่ะ